ก็เกาะติดมีนพิชยาอยู่ บอยว่ายังไงครับสรุปบอยสั้นๆให้หน่อยบอยส่งหนังสือยกเลิกก็อย่างที่เมื่อวานผมพูดครับอย่างที่เมื่อวานผมพูดอย่างที่เมื่อวานผมพูดนะครับว่ามันมีช่องทางรอดอยู่ช่องทางเล็กๆแล้วผมก็ส่งสารไปผมว่ามันก็เป็นเมสเสจที่น่าสนใจผมว่าหลายคนก็ต้องทำอย่างผู้จัดการของมีนพิชยานั่นก็คือ PD Miss Grand ปทุมธานีของเราบอยยกเลิกสัญญาเป็นแค่พรีเซนเตอร์ให้ลมละลายไปเลยมันปากดีโอ้ยปล่อยมันไปเถอะครับใช่ครับผู้จัดการมีนก็คือ PD ปทุมธานี PS ไงแต่ผมเป็นคนตรงๆงานก็คืองานมีอวตารมาด่าก็ต้องปล่อยมันไปเป็นเรื่องปกติก็เขาใช้ลบเขาใช้บอทไม่ใช่เหรอก็มันเหมือนเหลือช่องเล็กๆอะครับเหลือช่องเล็กๆตามที่เมื่อวานผมสัมภาษณ์สื่อมวลชนไปก็คือเหลือช่องเล็กๆที่จะต้องเอาตัวเองออกมาให้เร็วที่สุดก็คือต้องยกเลิกยกเลิกงานของบริษัทนั้นเดี๋ยวนี้แล้วงานของบริษัทนั้นเมื่อยกเลิกแล้วเนี่ยจะต้องไปปลดป้ายลงทันทีจะต้องไปปลดป้ายลงทันทีนะฮะจะต้องไปปลดป้ายโฆษณาถอนโฆษณาคืนทุกอย่างทันทีถูกไหมฮะอันนี้คือหลักการทั่วไปตามกฎหมายแต่มีนพิชยาแล้วบอยบอกเลยไหมว่าค่าพรีเซนเตอร์เท่าไหร่บอยบอกไหมว่าค่าพรีเซนเตอร์เท่าไหร่น้องๆกำลังมาจะถึงแล้วครับไม่บอกผมว่าอันนี้ผมแนะนำต่อนะฮะแนะนำไปถึงมีนด้วยถึงบอยด้วยผมว่าจากการที่ผมแนะนำเมื่อวานเนี้ยเขาก็รีบออกมาแถลงออกมาบอกว่าจะแถลงข่าวทันทีเพราะว่าผมก็ว่าผู้จัดการเขาผมก็สนิทเขาก็น่าจะฟังผมบ้างหมายถึงว่าฟังเวลาผมสัมภาษณ์ตอนนี้น่าจะเปิดเผยน่าจะเปิดเผยน่าจะเปิดเผยรายรับถือเป็นความบริสุทธิ์ใจอีกขั้นหนึ่งนะฮะข้อหนึ่งก็คือยกเลิกสัญญาถูกข้อที่สองต้องแบทุกอย่างเชิงแฟกต์เลยต้องแบทุกอย่างเชิงแฟกต์แฟกต์มีเท่าไหร่วางเลยถ้าเป็นผมนะเปิดสัญญาให้ดูเป็นเปเปอร์ทีละหน้าทีละหน้าทีละหน้าจะได้รู้ว่าอ้าวเขาจ้างแค่นี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแอมเวย์ไม่ใช่ระบบนี้นะฮะแอมเวย์ไม่ใช่ระบบนี้คนละระบบกันแอมเวย์เน้นชูประเด็นสินค้าไม่เอาดารามาเป็นตัวนำแล้วก็ขายของจริงๆไม่ได้แบบต้องพยายามเร่งเปิดบินรูดบัตรเปิดบินรูดบัตรกู้เงินอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เร่งแบบนั้นคนละสไตล์กันคนละสไตล์กันแอมเวย์ผมว่าเขาทำงานเหมือนบริษัทประกันคล้ายๆนะฮะแต่อันเนี้ยทำงานคล้ายๆไม่ใช่บริษัทเน้นสินค้าเน้นแบบความเป็นแบบลูกโซ่เธอต้องหาคนอื่นเธอต้องหามารวมกันยิงขันเพื่อเ
พื่อไปหาคนมาเรียนคอร์สอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนละสไตล์กันตอนนี้ทุกคนที่เป็นคนที่เกี่ยวข้องที่เป็นดาราควรจะมาเปิดสัญญาต่อหน้าสื่อเพื่อความบริสุทธิ์ใจว่าในข้อสัญญามันมีอย่างนี้เท่านั้นข้อที่สองรายรับที่รับมาทั้งหมดทั้งรับชื่อตัวเองหรือมีนอมินีรับแทนต้องรีบเอามาวางต้องรีบเอามาแบร์เพราะอย่าลืมนะครับว่าถ้าคุณไม่รีบเอาออกมาวางเนี่ยว่ามีค่าใช้จ่ายรายรับทั้งหมดเท่าไหร่แล้วไม่ใช่รายรับชื่อคุณคนเดียวด้วยผมมั่นใจว่ารายรับแต่ละคนนะมีฝากชื่อคนนู้นคนนี้หรือทำเป็นบริษัทอะไรเงี้ยต้องเอามาให้หมดเพื่อความบริสุทธิ์ใจแต่ถ้ามีสัญญามีแหละที่มาของรายได้ผมว่าโอกาสรอดมีสูงมากนะฮะแต่ถ้าไม่มีรายรับหรือยังไม่ยอมบอกรายรับนะฮะหรือไม่เปิดสัญญาเนี่ยแค่เพียงคำพูดอ่ะมันมีนัยยะที่เหมือนกับยังไม่อยากเปิดเผยอะไรบางอย่างด้วยยังไม่ยอมแบทั้งหมดเออเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในจุดนี้ต้องรีบเปิดต้องรีบเปิดเพราะรายรับเนี่ยมันเป็นที่มาของปัญหาด้วยแล้วถ้าปปง.ตรวจสอบเมื่อไหร่อ่ะเส้นทางการเงินทุกเส้นอ่ะไม่ว่าเขาจะส่งให้ใครอ่ะสมมุตินะถ้าตรวจสอบมันจะฉีดไปหมดทุกช่องไม่ว่าจะส่งให้ตะขอตงคนขับรถหรืออะไรเนี่ยมันจะไปหมดมันจะต้องเอามาหมดซึ่งณวันนั้นน่ะมันจะอันตรายกลายเป็นว่าไม่ได้บอกข้อมูลทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องรีบบอกสัญญาที่ถูกต้องให้กับสาธารณะคือจะให้พี่หนุ่มดูก็ดีแต่ถ้าเป็นไปได้อ่ะคุณต้องโพสต์ให้สาธารณะเพราะว่าคนที่มีปัญหากับคุณเนี่ยไม่ใช่พี่หนุ่มถูกไหมฮะพี่หนุ่มเป็นพิธีกรในการช่วยกันตรวจสอบแต่คนที่มีปัญหาคุณคือคนที่กำลังกล่าวหาว่าเขาตกหลุมพรางเพราะพวกคุณเป็นส่วนหนึ่งในทำให้เขาตัดสินใจว่าเขามีความหวังเขาเลยจ่ายเงินไปเพราะฉะนั้นต้องเปิดให้คนเหล่านี้ดูว่าเรามีขอบเขตในสัญญาแค่ไหนนะฮะนั่นคือข้อหนึ่งข้อที่สองเนี่ยต้องอธิบายรายรับทั้งหมดตั้งแต่รู้จักเขาจนถึงวันนี้ว่าได้เขามาทั้งหมดเท่าไหร่ได้มาโดยตรงได้ผ่านบริษัทได้ผ่านนอมินีหรืออะไรต้องบอกให้หมดเพราะการไม่บอกให้หมดถ้ามีปปง.ตรวจสอบอันนี้ผมว่าน้องมินอาจจะฟังอยู่หรือพีเอสฟังอยู่ถ้าปปง.ตรวจสอบผมพูดถึงกฎหมายนะเขาจะคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของช่องทางเงินเพราะฉะนั้นคุณต้องรีบฉวยโอกาสนี้บอกเส้นทางผมไม่เห็นด้วยว่าเมื่อสักครู่มินแถลงข่าวผมอยู่บนรถผมก็พยายามแบบอยากจะถามอ่ะผมก็พิมพ์ถามแล้วผมก็เห็นว่านักข่าวช่วยถามให้ซึ่งถ้าการไม่ตอบอ่ะมันแสดงได้ถึง2อย่างก็คือ1ไม่จริงใจ 100% ในการแก้ปัญหาและให้ข้อมูลที่ถูกต้องข้อที่2เป็นการช่วยกันไม่ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ The Icon แบบครบมิติที่ตัวเองสัมผัสต้องให้ครบมิติที่ตัวเองสัมผัสเร็วที่สุดเช่นเอาสัญญาให้ดูเอาเงินที่ได้มาไม่ว่าจะผ่านชื่อตรงหรือชื่อบริษัทหรือชื่อใครก็แล้วแต่ต้องยอมรับสภาพละเพราะถ้าเรามันจะต้องยืนอยู่บนข้อนี้เพราะว่าสัญญาผลประโยชน์ตรงนี้คือมูลเหตุที่คนเสียหายนับแสนกล่าวอ้างได้ว่าเข้ามาลงทุนเพราะว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งในการชักจูงเป็นแรงกระตุ้นหรือเ
ป็นแรงผลักดันที่ทำให้พวกเขาเชื่อมั่นเพราะการที่คุณคุยชวนคนมาลงทุนคุณไม่เคยบอกข้อเสียเลยคุณไม่เคยบอกข้อเสี่ยงเลยถูกไหมฮะการไม่บอกข้อเสียการไม่บอกข้อเสี่ยงมันก็เข้าข่ายถ้าผมนะกฎหมายมันก็เข้าข่ายโฆษณาเกินจริงโอนเพิ่งจบเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบเปิดสัญญาโดยเร็วที่สุดขอบคุณครับเปิดสัญญาโดยเร็วที่สุดโดยไม่ได้ต้องไปเปิดกับใครหรอกครับไม่ต้องห่วงสัญญาแล้วนะทีนี้ห่วงตัวคุณให้มากที่สุดหนูโดนไปหลายแสนครับบอสโอ้โหน่าสงสารห่วงตัวเองให้มากที่สุดขอบคุณครับเพราะฉะนั้นรีบเปิดสัญญาและเปิดรายได้ทั้งหมดไม่ว่าจะบอกว่าจ้างไม่ใช่บอกว่าจะจ้างเท่าไหร่ก็แล้วแต่ต้องเปิดให้หมดเพราะถ้าไม่เปิดเพื่อนหนูโดนเกือบแสนมันจะกลายเป็นเหมือนกับไม่ได้บริสุทธิ์ใจในการยืนอยู่เคียงข้างหรือให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเกิดปปง.ต้องตรวจสอบเส้นทางเงินถ้าคุณไม่เปิดคราวนี้มันจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันจะเป็นเรื่องของกฎหมายเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณที่เมื่อวานนี้ผมก็ให้สัมภาษณ์ไปว่าต้องรีบมาประกาศยุติแต่ว่าวันนี้ก็ยังผิดหวังอย่างมินผมก็ยังผิดหวังในการพูดประกาศยุติก็จริงแต่ว่าในข้อมูลเนี่ยผมรู้ว่ามีการเตรียมกันกับทนายและผู้จัดการก็คือจะพูดในเชิงลักษณะข้อกฎหมายก็คือเพิ่งรู้เมื่อวานก็ตกใจอันนี้เป็นข้อกฎหมายคือทันทีที่รู้แล้วตกใจก็รีบปฏิบัติถ้าในกฎหมายมันก็อาจจะเป็นว่าเราไม่รู้มาก่อนจริงๆว่ามันมีแบบนี้อยู่พอเรารู้ปั๊บเรายุติทันทีก็แสดงว่าเราไม่ได้ประมาทเลินเล่อซ้ำซ้อนอันนี้ทางข้อกฎหมายเขาก็อาจจะได้ใช่ไหมฮะทนายมาแล้วเนี่ยอาจจะได้แต่ทีนี้เนี่ยมันจึงไม่ค่อยได้ข้อมูลเชิงลึกเพราะว่าจะพูดในเชิงเพื่อเอาไปใช้ในคดีหากถ้ามีคดีเกิดลักษณะของมินพูดเมื่อสักครู่เนี้ยเป็นการพูดเพื่อเรคคอร์ดเป็นหลักฐานคือพยายามจะพูดถึงสคบเพื่อจะไปอิงว่าสคบเคยให้รางวัลเพื่อมีการแนบส่วนงานของราชการในการที่ทำให้ตัวเองมั่นใจแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มีทนายเคยร้องเรียนแล้วตั้งแต่ปี62หรือ63ถูกไหมฮะผมแคปไว้ผมมี62และ63ซึ่งมินเองเนี่ยถ้าเซิร์ชจิตแค่ว่าแค่ชื่อบริษัทแล้วก็เรื่องประมาณเนี้ยก็เจอแต่ที่มินบอกว่าตรวจสอบด้วยดีแล้วไม่เห็นมีข้ออะไรแล้วไม่เคยมีเรื่องราวแบบนี้มาก่อนอะไรเงี้ยผมว่าอันเนี้ยเข้าใจยากเพราะเรื่องมันเคยมีมาแล้วตั้งแต่ปี62นะฮะแล้วก็โดยภาพแห่งความเป็นจริงภาพแห่งความเป็นจริงเนี่ยคนที่สัมผัสอยู่เนี่ยน่าจะรู้ว่าการที่คนเชิญไปเป็นพรีเซนเตอร์คือพรีเซนเตอร์สินค้าถูกไหมฮะเขาบอกเป็นพรีเซนเตอร์พร้อม PRนั่นหมายความว่าเป็น PR หรือ Presenter สินค้าเขาจะต้องทำเฉพาะสินค้าแต่ถ้า Presenter
หรือ PR ในการชักชวนคนมาอบรมแล้วไปช่วยอบรมเพื่อโมติเวทให้คนนั้นได้ควักกระเป๋าหรือรูดบัตรหรือใดๆเนี่ยอันนั้นจะตีความว่าพรีเซนเตอร์ไม่ได้ยังไงก็ตีความไม่ได้เพราะไม่มีพรีเซนเตอร์สินค้าใดๆต้องไปทำหน้าที่ชักจูงคนมาลงทุนถูกไหมฮะไม่มีพรีเซนเตอร์ใดๆมีหน้าที่ชักจูงคนมาลงทุนไม่มีครับพรีเซนเตอร์ต้องมีหน้าที่ชักจูงคนใช้สินค้าอันเนี้ยก็เป็นส่วนที่จะต้องเป็น question mark เอาไว้ question mark เอาไว้แล้วก็สัญญาไม่เปิดอันนี้ก็ question mark ที่2 question mark ที่3ก็คือสัญญาไม่เปิดสัญญาหมดอายุไปแล้วต่อสัญญากันเองโดยอัตโนมัติถ้าถามผมในฐานะดูแลศิลปินมันเป็นไปได้ยากมากที่จะต่อโดยออโตเมติกเพราะอย่าลืมการที่หมดสัญญาแต่ละครั้งเราจะต้องมาคุยเงื่อนไขกันเพิ่มถ้าเราทำงานดีสมมติปีนี้สัญญา5ล้านถ้าจะต่อเราก็จะต้องคิดเงินเพิ่มอ่ะอย่างเช่นอิงฟ้ากับซันซิลปีที่ผ่านมาราคาหนึ่งจะต่อสัญญาขอเพิ่มอีก2ล้านซึ่งถ้าเขาเอาเราก็เอามันจะเป็นลักษณะของการต่อรองเพื่อทำสัญญาใหม่ระดับมินพิชยากับดีไอคอนไม่น่าจะแบบต่อสัญญาออโตเมติกซึ่งกันโดยที่หมดสัญญาแล้วก็เลยปล่อยมันผ่านไปแต่ผมว่าข้อที่เขาพูดแบบนี้อาจจะอยากให้สัญญานั้นควบคุมมาจนถึงณตอนเนี้ยเพราะว่าการที่แอคหลังจากหมดสัญญาไปเมื่อต้นปีจนถึงเวลานี้ถ้าไม่มีสัญญาเนี่ยมินจะโดนหนักมากถูกไหมฮะเพราะว่าไม่มีสัญญาแล้วไปทำหน้าที่ตรงนั้นนั่นแสดงว่าทำด้วยความเต็มใจและเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ของตัวเองก็เลยหักไปว่าสัญญามันต่อเองสัญญามันต่อเองเพื่อให้สัญญามันโดยควบคุมแต่ผมถามว่าระดับบริษัทไอคอนกับมินพิชยาต่างคนต่างจะไม่คุยเรื่องสัญญาให้สัญญามันหมดแล้วให้มันต่อเองออโตเมติกโดยที่ไม่ลงระบุสัญญาใหม่หรอมันก็จะยากแล้วไม่เรียกค่าตัวเพิ่มเหรอมันก็จะยากนะมันก็จะอาจจะไม่ใช่หรืออาจจะใช่ก็ได้อ่ะอันนี้เป็นข้อสังเกตข้อสังเกตที่4คือค่าตัวในสัญญาแรกเท่าไหร่ตลอดทั้งปีตลอดทั้งปีไม่ต้องเปิดเผยแล้วจนหมดสัญญาเมื่อต้นปีจนถึงตอนนี้ได้อีกเท่าไหร่ต้องเปิดเผยแล้วก็อยากจะถามอะไรคือแรงจูงใจให้สัญญาหมดแล้วยังทำงานต่อจนถึงทุกวันนี้และตอนนี้มายืนบอกว่าสัญญาหมดแล้วเนี่ยในข้อกำหนดของสัญญาเนี่ยมันสามารถต่อได้ออโตเมติกแต่โดยปกติการเขียนสัญญาทั่วไปผมก็ไม่ได้เห็นสัญญาไงถ้าเห็นเราจะรู้ไงว่ามันมีไหมโดยปกติเนี่ยมันจะมีคำว่าขอสงวนสิทธิ์หากสัญญาหมดแล้วสามารถต่อสัญญากันได้เมื่อทั้งสองต้องให้สิทธิ์ในการต่อสัญญาก่อนหากทั้งสองเห็นพ้องต้องกันอะไรเงี้ยเป็นไปได้แต่นั่นหมายความว่าที่เขาเขียนเอาไว้อะเพื่อเป็น priority ไม่ให้กระโดดขอบคุณครับเพื่อไม่ให้กระโดดไปรับแบรนด์คู่แข่งสมมติอิงฟ้ารับพรีเซนเตอร์แบรนด์นี้ท้ายสัญญาจะเขียนว่าก่อนเมื่อยุติเมื่อสัญญาเสร็จหมดสิ้น
ขอเอกสิทธิ์ในการต่อสัญญาก่อนโดยเห็นโดยให้การเห็นชอบของทั้งสองฝ่ายพูดง่ายๆว่าอย่าขายคนอื่นก่อนอย่าเพิ่งขายนะฮะอย่าเพิ่งขายต้องคุยกับเขาก่อนถ้าเขาแฮปปี้เราแฮปปี้ก็ต่อถ้าเราขอเงินเพิ่มแล้วเขาให้เพิ่มเราก็ต่อหารูปผมกับบอสพอลหน่อยผมเคยถ่ายรูปกับบอสพอลมีใครเห็นแล้วบ้างพิมพ์บอกหน่อยมีใครเห็นแล้วบ้างเพราะมีคนบอกมีคนเห็นแล้วใครมีรูปผมที่ถ่ายกับบอสพอลอ่ะส่งมาให้หน่อยสิส่งมาให้หน่อยได้ไหม